สวัสดีท่านผู้ชมทางช่อง YouTube นะครับช่องนครสไตล์เล็ก Channel นะครับวันนี้จะมารีวิวกันช่องทีวีสังสงนะครับพาร์ทมาทีวีนะครับ42นิ้วรุ่นนะครับ PS-P42C91H นะครับอาการเปิดไม่ติดครับไฟไม่เข้านะครับครับหลังจากแกะฝามาก็เจอลูกทรงแบบนี้ครับพาร์ทมาหลายแพงแล้วการลงทุนก็เยอะครับเสียงด้วยครับตัวนี้อันนี้เปิดมาก็เจอครับ4บวมหลายตัวครับตัวนี้น่าจะบวมจนช็อตหรือเปล่าไม่แน่ตรงนี้ก็บวมด้วยตัวใหญ่แล้วสำคัญที่เมนบอร์ดด้วยซีเนี่ยเน่าหมดแล้วครับลงทุนอย่างเดียวนะครับตอนนี้บอร์ดชอบไม่ฟื้นด้วยก็โอเคครับเดี๋ยวต้องลงเปลี่ยนบอร์ดแค่เปลี่ยนบอร์ดเปลี่ยนซีครับแล้วก็เปลี่ยนซีแล้วดูแล้วมาลองดูว่าได้ไหมโอเคครับผมครับปัญญาสุดครับตัวเต็มครับโอเคครับผมบอร์ดนี้ก็ไม่น่าจะมีปัญหาครับหลังจากแกะบอร์ดมาครับก็เปลี่ยนซีเสร็จก็จะมาไล่ย้ำวงจรนะครับตรงนี้ร่อนๆนะครับไม่ไหม้ตะกั่วเวลาความร้อนสะสมไปเรื่อยก็จะร่อนครับก็เลยย้ำมันครับสีโอเคครับผมขอลงมือทำยาวเลยครับโดยไม่ต้องลงคลิปนะครับนอกจากเปลี่ยนเสร็จแล้วครับตัวนี้ด้วยโอเคครับผมครับหลังทำการเปลี่ยนตัวไปหมดครับตัวที่มองไม่บวมก็เน่าครับตัวนี้ครับมองข้างบนไม่บวมมาแต่นี่เน่าเหมือนกันนะครับตัวใหญ่สองตัวเลยครับต่อนะครับปอดเดี๋ยวตัวนี้ผมก็จะทำการเปลี่ยนซีนะครับรูซีเนี่ยตรงนี้ก็เน่าหมดแล้วครับแล้วก็จะมีอยู่ในซิงค์นี้ด้วยต้องถอดออกจะมีอยู่แล้วก็ล้างปิ้นล้างไล่ความชื้นให้หมดโอเคครับผมครับหลังที่ได้ทำการเปลี่ยนนะครับก็อย่าลืมล้างไล่ความชื้นด้วยความร้อนหรือว่าพวกทินเนอร์ด้วยน้ำมันสนนะครับตัวนี้ไม่จำเป็นต้องใช้ตัวเดิมนะครับแค่เราพับลงเพื่อไม่ให้มันติดกับฝานะครับมันจะสูงถ้าตั้งครับก็ถ้าใครจะไปวิ่งหาตัวอย่างนี้ผมก็ไม่เคยได้ซื้อสแปร์อยู่แล้วครับเพราะว่ามันก็ไม่ได้คุณภาพมันไม่ได้ไกลกันครับก็รุ่นใหม่ทุกวันนี้มันก็ดีหมดครับแอลน่าพวกนี้ซีแอลน่าพวกจะเป็นสีน้ำเงินบันวาวครับซีพวกนี้ก็ดีอยู่นะครับชื่ออะไรผมจำไม่ได้ยินดีหรือเปล่าไม่รู้ก็เดี๋ยวตรงนี้ก็ระวังแค่กรอบนะครับกรอบเหล็กที่จะใส่จะพับซีไปทางนั้นแค่นั้นเดี๋ยวตอนนี้ก็รอประกอบลองแต่ก่อนจะประกอบลองนะครับผมจะต้องแกะบอร์ดข้างทั้งสองข้างมันย้ำก่อนบอร์ดวายบอร์ดอะไรบอร์ดวายบอร์ดเอ็กสองข้างหรือเปล่าซ้ายขวาต้องไปดูอีกทีนะแกะมาย้ำปิ้นก่อนครับแล้วก็เป่าฟุ้นตอนนี้ก็นี่ก็จบไปแล้วครับตัวพวกนี้ก็ไม่ได้เปลี่ยนครับตัวนี้ไม่ค่อยได้เปลี่ยน120x6.3 ตัวนี้220ไม่ค่อยจะเปลี่ยนครับนี่ด้วยก็โอเคครับเดี๋ยวผมจะทำการไปดูบอร์ดถอดบอร์ดนั้นมาย้ำพินสักนิดครับผมโอเคครับครับหลังจากที่เป่าฝุ่นตรงนี้เรียบร้อยครับเหลือตรงนี้ยังไม่ได้เป่าแค่ปัดเดี๋ยวมาเป่าอีกรอบครับก็ได้ประกอบเข้าไปแล้วนะครับเดี๋ยวจะทำการต่อเสียบไฟดูนะครับว่าจะติดหรือเปล่าเดี๋ยวเสียบปังนะครับอ
AV2 นะครับมาละจะเจอเงาสะท้อนหน่อยนะครับเดี๋ยวอันนี้ขาไหลติดมาครับเดี๋ยวจะเสียบภาพเข้านะครับ AV2นี่ครับมาแล้วครับนี่ครับสวยงามเลยครับเสียงเสียงก็ดังแล้วครับเรามาลองนอกถนนนะครับริมฟุตบาทจอใหญ่ยกเข้าคนเดียวไม่ไหวครับเลยมาถอดร้านใต้ต้นโพครับครับก็นี่ครับโค้งหน้าก็เจอครับอยู่ขวามือ50เกือบ100เมตรอ่ะเนี่ยครับรุ่นพวกนี้มันเป็นงานเสี่ยงของช่างนะครับอะไรก็แพงครับมือ2ก็ยังแพงนะครับบางครั้งก็ต้องเข้าใจลูกช่างเลยนะครับลูกค้าบางคนก็คิดว่าเก่าแล้วทำไมซ่อมแพงอย่างจริงๆพันมากจริงเขาทำกัน 3-4,000 กันทั้งนะครับขั้นต่ำก็ประมาณ 1,500 ครับ 1,500 ขึ้นครับผมก็มันเป็นความเสี่ยงของช่างครับบางครั้งไม่ได้ก็เข้าเนื้อช่างทุกคนนะครับโอเคครับคลิปนี้ถ้ามีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมทางช่องนครสไตล์เล็ก Channel ด้วยนะครับหลับวันนี้ก็คงจบคลิปนี้ครับเดี๋ยวผมรอประกอบกันเดียวครับสวัสดีครับผม